ตำนานวัดบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลเขาน้อยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อใหญ่ชินราชพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่มีผู้คนต่างให้ความเคารพนับถือศรัทธาเลื่อมใสเป็นอันมากตามตำนานเรื่องเล่าของวัดถ้ำกล่าวไว้ว่าวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยโดยมีเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งมีฐานะร่ำรวยมากได้มาเห็นถ้ำที่บ้านถ้ำนี้มีความใหญ่โตสวยงามน่าอยู่อาศัยมีสายลมพัดถ่ายเทอยู่ตลอดเวลาท่านเศรษฐีจึงได้นิมนต์หลวงพ่อองค์หนึ่งชื่อว่าหลวงพ่อทองผู้เป็นประถมเจ้าอาวาสซึ่งหลวงพ่อท่านนี้ท่านเป็นผู้ที่มีพุทธาคมแก่กล้าจึงให้มาจำพรรษาณวัดแห่งนี้อยู่ต่อมาท่านเศรษฐีก็ได้จัดสร้างพระพุทธรูปไว้ในถ้ำองค์หนึ่งเพื่อเอาไว้เป็นที่สักการะบูชากราบไหว้หลวงพ่อทองนั้นท่านเก่งมากๆสามารถเดินทางไปตามซอกหินตลอดภูเขาได้ทะลุถึงเขาตกถ้ำมังกรทองซึ่งอยู่ห่างจากตัววัดไปประมาณ10กิโลเมตรเมื่อไปถึงท่านได้ลงส่งน้ำในสระบัวพร้อมกับเก็บดอกบัวมา1มัดระยะทางที่ไปนี้ว่ากันว่าถ้าสมาธิจิตไม่แก่กล้าพอก็ไปได้ไม่ตลอดเพราะเป็นบาดาลภูเขามีพื้นดินและหาดทรายอันสวยงามและมีหมู่บ้านของชาวลับแลอยู่มากมายผู้ที่จะผ่านไปได้ต้องมีศีลมีศักดิ์ดีไม่อย่างนั้นก็จะถูกนางผีเสื้อยักษ์ที่ทำหน้าที่เฝ้าด่านประตูทำร้ายเอาจำเนียนการผ่านไปท่านเศรษฐีมีลูกชายเติบโตขึ้นจึงนำมาถวายให้เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทองโดยให้บวชเป็นสามเณรเมื่อสามเณรได้เห็นหลวงพ่อเดินเข้าออกจากภูเขาหินได้ก็อยากไปกับหลวงพ่อด้วยแม้ว่าหลวงพ่อจะห้ามปรามก็ไม่ยอมฟังจนในที่สุดหลวงพ่อก็ได้ให้สามเณรทำสัญญารับปากจึงจะพาไปด้วยซึ่งคำสัญญานั้นก็มีอยู่ว่าในระหว่างเดินทางไปนั้นถ้าเณรได้พบเห็นอะไรก็ให้นิ่งไว้ให้เดินสำรวนอินทรีย์ตามหลวงพ่อไปอย่าได้หลงไหลเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอันขาดเมื่อนั้นสามเณรก็ตกปากรับคำเป็นมั่นเหมาะหลวงพ่อจึงพาไปด้วยพอเดินทางมาถึงประตูเมืองลับแลหลวงพ่อผู้มีพลังสมาธิจิตแก่กล้าก็เดินผ่านไปได้อย่างปกติซึ่งต่างจากสามเณรเมื่อนางยักษ์ได้เห็นบุคคลแปลกหน้าเข้าก็เลยอยากจะทดสอบตบะดูจึงได้แปลงกลายเป็นสาวน้อยรูปร่างโสภาเข้ามาทักทายด้วยวาจาอ่อนหวานสามเณรกำลังอยู่ในวัยคึกขนองเมื่อเห็นสาวสวยก็เสียสมาธิคิดเสน่หาจึงเอ่ยวาจาเกี้ยวพาราสีพอได้ทีก็จะทำการล่วงเกินฝ่ายนางยักษ์นั้นเมื่อได้ทดสอบดูก็รู้ว่าสามเณรนี้ไร้ซึ่งสัตว์ไร้ศีลมีคนผ่านเข้าประตูเมืองลับแลไปได้จึงได้เอ่ยปากว่าจะห้ามปรามแต่ทางสามเณรไม่ยอมฟังจะรีบตามหลวงพ่อไปให้ได้นางยักษ์จึงคืนร่างเดิมแล้วบิดคอสามเณรจนตายส่วนหลวงพ่อนั้นเมื่อเข้าไปถึงดินแดนเมืองลับแลแล้วก็ยืนรออยู่ครู่ใหญ่ก็ไม่เห็นสามเณรตามมาก็เลยเฉลียวใจคิดว่าสามเณรคงได้รับอันตรายจากนางยักษ์ผู้เฝ้าประตูเป็นแน่จึงรีบย้อนกลับไปดูก็พบว่าสามเณรนั้นถูกบิดคอจนตายเสียแล้วเมื่อถามเอากับนางยักษ์ทำได้ความว่าสามเณรนั้นกระทำผิดศีลผิดสัตว์จึงถูกลงโทษจนถึงตายหลวงพ่อจึงขอร้องให้นางยักษ์ช่วยแก้ไขให้สามเณรนั้นฟื้นขึ้นมาอีกครั้งและเมื่อสามเณรฟื้นขึ้นแล้วหลวงพ่อก็พากลับถ้ำในทันทีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสามเณรก็ล้มป่วยลงโดยไม่ทราบสาเหตุอยู่จนครบ7วันสามเณรก็ถึงแก่มรณภาพลงในที่สุดมีเพียงหลวงพ่อทองเท่านั้นที่ทราบถึงสาเหตุการตายของสามเณรแต่ท่านก็ไม่ได้ปริปากแต่อย่างใดเพราะเกรงว่าจะเกิดความยุ่งยากตามมาในภายหลังแต่นั้นมาหลวงพ่อจึงได้นำเอาหินมาปิดช่องถ้ำที่เคยชำแรกภูเขานั้นเสียเพื่อป้องกันไม่ให้มีใครหลงเข้าไปอีกทั้งตัวท่านหลวงพ่อเองก็เลิกชำแรกภูเขาไม่เข้าไปอีกช่องเขานั้นก็เลยถูกอุดมาอย่างนานแสนนานจนเกิดเป็นหินงอกหินย้อยลงมาปิดทางไว้จนหมดสิ้นทางฝ่ายท่านเศรษฐีเมื่อเสียบุตรชายไปแล้วก็คิดว่าหากวันหน้ามีลูกมีหลาน
ได้มาบวชที่ถ้ำแห่งนี้อีกก็คงจะมาตายไปอีกแน่ท่านเศรษฐีก็เลยตัดสินใจสร้างวัดขึ้นที่เชิงเขาข้างล่างตรงปากถ้ำแล้วขนานนามว่าวัดบ้านถ้ำมาตราบเท่าทุกวันนี้